ดูไหมดูไหม13นี่แล้วดูด้วยความเราชอบพี่เต๋อครับผมชอบพี่ก้อยสวัสดีครับนุ่นโต้งพี่โจ๊กเอตตี้เจอกับพวกเรา3คนนะครับในเพจภาษาหนังมาบ่อยๆวันนี้เรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆพวกคุณนะครับครับผมภาษาหนังเรื่องเลิกวันนี้เป็นหนังหรือซีรีส์ด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์ครับออริจินอลเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ใครกำกับให้ตรงปุดฉาพาเสียวใครนะพี่คงเดชเอาเหรอเอาหนังพี่เดชเหรออ๋อดร.ไคลแม็กซ์คือผมอยากทราบว่าพี่เต๋อในอาสจิของเรามีรสชาติที่แตกต่างกันเหรอครับดร.ไคลแม็กซ์ใครวะปุดฉาพาเสียวมันอารมณ์เมื่อก่อนนะหนังสือโป้พวกทีเด็ดนนนาเออคนนี้ฉันเองคนจะเขียนตัวหมายไปถามเฮ้ยก้อยทำไมเหรอคะโคตรชอบก้อยอ่ะนะคาแรคเตอร์เขาก็เรียกผมว่านายหวยปากแดงเนี่ยชอบตัวไหนเลยในวันที่เปลี่ยนหนาวโยนอะไรขึ้นมาแน่เว้ยเพื่อเมื่อก่อนอ่านไหมพวกคอลัมน์เนี่ยอ่านในมอนต์พรมอนต์พรคือในหนังสืออะไรวะในเดลี่นิวมีอ่านบ้างแล้วก็เริ่มมีกระแสต่อต้านตอบคำถามเรื่องประเทศในสมัยก่อนนี่พี่เหลียวแน่นอนอะไรนี้จะถามอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเฮ้ยพี่เหลียวเออนะใช่ใช่มาแล้วแล้วแล้วอันนี้มาเปลี่ยนเป็นแบบไม่ใช่หนังสือแบบตัวเป็นสกุลคืนจะอยู่นั่นคือมันเหมือนหนังสือโป๊ะใช่แต่อันนี้มันเหมือนคอลัมน์หนึ่งในหนังสือในหนังสือพิมพ์ซีรีส์เหรอเขาเริ่มเงินเก็บดีขึ้นชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นจริงๆค่ะด็อกเตอร์อย่าลืมพวกเราไปนะคะไอ้ด็อกเตอร์ล่ะมกอย่างที่รู้เชียวนะว่ามันเป็นลูกเต้าเหล่าแล้วน่าจะเป็นแม่แน่นอนพูดอย่างนี้ชัดเลยเป็นแม่พระเอกคือแก้ตรงนั้นมันก็มีสองด้านไงจริงแบบซับซ้อนกว่านั้นมากและยิ่งเป็นสมัยก่อนจะถ่ายสวยนะสิบสามมิถุนาไอ้ยะไอ้ยะเราว่าตัวอย่างแม่งหลอกถ้าดูจากชื่อพุ่มกลับนะพี่คงเดชทำหนังเป็นหนังนิ่งๆอ่ะอ๋อเป็นหนังให้คิดเหรอเป็นอ่ะทำพวกสยิวทำเรื่องอะไรนะแอนทำเรื่อง Where We Belong ใช่ไหมหนังเขาส่วนใหญ่เป็นกึ่งๆหนังอาร์ตกึ่งๆอะไรอย่างนี้นะแต่มีแมสเสจชัดแหละของเขาอ่ะแต่ว่าวิธีการคือหนังเขาจะไม่ได้แบบตลกสนุกตื่นเต้นอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เว้ยหนังเขากำกับร่วมกับพี่ไพรัตอันนี้เหรอพี่ใช่ไพรัตคือใครอ่ะที่กำกับเขากำกับสยามสแควร์มานี่อ๋อสยามสแควร์ที่เป็นหนังผีใช่ๆครับเด็กอันเด็กเด็กกว่าดูไหมดูไหมสิบสามนี่แล้วดูด้วยความเราชอบพี่เต๋อครับผมชอบพี่ก้อยเราว่าตัวอย่างน่าสนใจแต่แค่รู้สึกติดในใจว่าอ่ะพอบอกว่าภูมิกับคือพี่คงเดชเอ๊ะตัวอย่างมันดูคนละมูดกับหนังที่ผ่านมาของพี่คงเดชอาจจะเป็นอีกทางนึงที่เขาอยากทำเราก็จะได้ดูวิธีใหม่พี่คงเดชนี่คือมือกีตาร์วง4ต่อเธอนะนักร้องนำเลยใช่ไหมวง4ต่อเธอผมแต่งเพลงด้วยที่ลูกพี่เราเป็นมือกลองไงพี่ปูนพี่ปูนมือกลองโคตรชอบแต่ก่อนนี่แม่งชอบพี่ปูนชอบทั้งวงเลยเนาะเพลงบ้ามากแต่พอมาตัดหลังกับพี่ปูนเท่านั้นแหละอ๋อพี่เป็นไงพี่เคยอ่านข้อสอบให้เขาเรื่องนึงเราเคยทำเอ็มวีให้โดมกรลำอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยมันมีเพลงหนึ่งพี่คงเดชเขากำกับก็มาทำที่ออฟฟิศเราเว้ยตอนเข้ามาป้ากันโดมก็มาพี่คงเดชก็มาเราก็บอกโดมครับขอถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับโดมก็นึกว่าจะถ่ายกูจะถ่ายรูปกับมันไม่โดมถ่ายรูปให้กูหน่อยกูจะถ่ายกับพี่คงเดชโดมเจือนแล้วพี่ทำอย่างนี้กับพระโดมได้ไงเนี่ยโดมก็ถามไม่ได้ถ่ายกับกูเหรอมีเขินๆหน่อยเลยแต่ก็มันก็มีมูดของพี่คงเดชนะคือเขามีความเพี้ยนของเขาเนาะมีวิทเวียดมีความเพี้ยนของเขา13มิถุนาเฮ้ยน่าดูเราอยากดูครับผมเราอยากดูอ่ะ13นี้บ้านใครบ้านมันอยากดูก้อยรวดเดียวไปเลยครับผมก็น่าดูอ่า